เอ้ยดักเอ้ยนี่คอมโบคอมโบทีนึงอื้อโอเคสรุปแล้วนะครับใช้ผล 10% เอ้ยเอายังไงโอ้ยโอเคเรียบร้อยนี่โอเคเรียบร้อยครับผมเอ้ยอ้าวคอมโบทีนึงคอมโบไปทีนึงโอเคแล้วกับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมนะวันนี้ผมชิโร่คุงนะครับนะหรือจะเรียกชิโร่ก็ได้นะครับนะใครเข้ามาดูใหม่นะครับนะรบกวนนะฝากกดไลค์นะครับนะกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยนะนะครับผมนะเกิดกดแล้วเนี่ยขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะครับผมนะขอบคุณที่แบบเป็นกำลังใจให้ผมตลอดนะครับขอบคุณมากนะครับผมนะอ่ะก็นะครับนะเดี๋ยววันนี้นะครับผมนะมาเล่นผลทรายราคาหัวซึ่งผมบอกเลยว่าผลทรายเนี่ยเป็นผลหนึ่งที่เล่นยากเอามากๆนะครับงั้นเดี๋ยววันนี้ผมจะขอเล่นเป็นสายดาบนะครับกับผลทรายนะครับนะใช้ผลทรายช่วยคอมโบกับสายดาบนะครับนะเป็นผมจะใช้หมัดเรียกที่คอแล้วก็ดาบเซเบอร์นะครับนะถ้าเกิดเซเบอร์ไม่ไหวเดี๋ยวเปลี่ยนเป็นซูชิตะโอเคไหมนะครับนะก็ผลทรายผมพอรู้คร่าวๆนะสกิล C นะครับนะมันจะไอ้นี่ได้นะครับเนี่ยมันจะออกได้แล้วมันแค่คอมโบดาบนี้ได้นะมันแบบคอมโบแบบรวดเร็วเฟื่องฟูฟับเลยนะถ้าเกิดแบบเล่นกับเซเบอร์เนี่ยมันจะแบบมันจะล็อกใช่ไหมจะล็อกอยู่ที่แล้วก็เซเบอร์ทุกคนรู้ดีอยู่แล้วว่าเป็นดาบที่คอมโบแรงมากๆนะเป็นดาบที่ดาเมจแรงสุดในเกมนะถ้าเกิดมาตาลีเต็มนะครับนะแรงกว่าซูชิตะนะไอเซเบอร์เนี่ยนะครับผมนะก็เป็นดาบที่คอมโบถามว่าดีไหมมันดีครับถ้าเกิดยิ่งแบบระยะใกล้เนี่ยมันจะยิ่งดีมากๆนะครับนะซึ่งที่มาเล่นวันนี้ไม่ใช่เลยนะเพราะว่าแบบเล่นรออัปเดตไงทุกคนนะครับเดี๋ยวพาไปดูไงว่าอัปเดตหน้ามันสปอยมาแล้วนะครับผมอ๋อโอเคแต่เนี่ยอันนี้คนนี้นางเอกเนี่ยคุรุมิเนี่ยนางเอกครับไม่ใช่พอคนละอย่างนะครับอ่ะนี่นะครับนะมาดูในส่วนของของไอพีอินด้านะครับนะลิปอินด้านะครับในทวิตเตอร์นะครับผมนะก็เนี่ยนะครับเขาเขียนว่า ETC ซึ่ง ETC ในชื่อย่อของอังกฤษนะเป็นคำย่อของอังกฤษนะแปลว่าอื่นๆนะประมาณนี้นะครับผมนะอ่ะก็นี่ฮะเหมือนจะเป็นสกิลผลทรายตื่นนะซึ่งผมว่าใช่อ่ะยังไงก็ใช่ผลทรายตื่นนะครับผมว่าใช่ว่ะทุกคนเนี่ยนะครับนะก็เลยต้องมาเล่นรอนี้ผมบอกเลยว่าผลทรายนี่เดี๋ยวมาดูกันว่าจะรอดหรือไม่รอดนะครับเพราะโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยผมเป็นคนเล่นผลทรายไม่ค่อยเก่งนะถ้าเกิดผมตายหรือว่าผมแตกขอโทษด้วยนะครับเพราะว่ามันเล่นยากจริงนะไอ้ผลทรายต้องมีความชำนาญเยอะอยู่พอสมควรนะเพราะว่าเป็นผลที่แบบคนไม่ค่อยเล่นกันด้วยนะเอาไปเล่นก็นั่นแหละนะครับผมนะทุกคนเดี๋ยวผมมา1-1กับอันนี้ก่อนนะน้องฮอตก่อนมาน้องฮอตเล่นใน iPad นะครับนะน้องฮอตมาน้องฮอตมาเป็นคนทดลองหน่อยทดลองนะว่าจะไปรอดหรือไม่รอดนะครับผมนะมาฮอตเล่นใน iPadนะครับแล้วโอ้โหตอนกลางคืนนี้นี่บอกเลยว่าน้องฮอตน้องมานครับดีดแน่นอนกับผลงานของเขามาเราต้องสู้เว้ยนะครับนะใจต้องสู้ทำการใหญ่ใจต้องนิ่งนะครับมาไอ้อะไรออกยังเกลออกแล้วมาถ้าเกิดผมกดผิดขออภัยนะเพราะว่าผมกดไม่ค่อยชินนะไอ้ผลทรายเนี่ยนะครับผมเอ้ยยังมือผมว่านะไอ้ในรูปภาพอ่ะน่าจะเป็นสกิลแซดว่ะสกิลแซดนะเพราะว่าเนี่ยดูจากคลื่นเนี่ยผมน่าจะเดาออกแล้วนะครับนะครับยังไงครับยังไงเอ้ยอุ้ยอุ้ยชิบหายละอุ้ยอุ้ยเหมือนเซิร์ฟจะปิงได้ป่ะเนี่ยใช่ไหมเหมือนเซิร์ฟจะปิงเนี่ยโอ้ยกดผิดโอ้เผลอกดสกิล V มันต้องกดตัว C ดิมันต้องกดตัว C อย่างนี้นะครับมันต้องกดตัว C อย่างนี้กดผิดฟิวมาแลกกันไปครับนี่ป่าไปเอ็กซิคคอร์เหรอเอ็กซิคคอร์ใช่ไหมนี่เลยเฮ้ยดักเอ้ยนี่คอมโบทีนึงนี่คอมโบทีนึงมาแล้วคอมโบที่ทุกคนรอคอยนะครับนะเซเบอร์กับผลทรายนะครับนะโคตรแรงแต่นี่ก็แรงเหมือนกันผลเงาก็แรงไม่ใช่เล่นนะครับนี่สวนโอ้โหจับสวนจะจับสวนไม่ได้ว่ะนะครับนี่เลยเจ็บฮะน้องฮอตเจ็บแล้วจังหวะนี้ต้องอาศัยความแม่นเอานะครับไม่รู้จะรอดหรือล่วงนะครับเดี๋ยวหนีก่อนเกือบไปแล้วนะครับเกือบไปแล้วตอนกลางคืนสวนผลเงาน่ากลัวมากน่ากลัวโคตรน่ากลัวเลยอุ้ยค้างคาวไรจิกค้างคาวไรจิกโอ้โอ้ my god
โอ้ย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 หัวตายว่ะโคตรแรงโอ้ยมันแรงเป็นบ้าเลยแรงเป็นบ้าเลยที่เขาก็เจ็บว่ะเขาก็เจ็บว่ะไอ้ขัดก็เจ็บว่ะนะโอ้มันแรงเป็นบ้าเลยเว้ยแรงเป็นบ้าเลยนะครับโอ้โอ้โอ้โหตายครับผมโอ้โหไว้เกือบแล้วคอมโบที่แบบอุตส่าห์โชว์มาเมื่อกี้เล่นยากว่ะนะครับนะไม่เป็นไรเดี๋ยวรอบนี้ซูชิตะนะครับผมลองเปลี่ยนดูถ้าไม่เวิร์กเดี๋ยวลองกระดาบที่โกงมากๆในอัปเดตนี้นะครับซูชิตะน่าจะเข้าอยู่นะครับมาอยู่เฮ้ยโดนว่ะเจตอดโดนอยู่โอ้โหโอ้โหโอ้โหดูดเลือดอีกนี่มันคอมโบอะไรกันเฮ้ยโอ้โหจะคอมโบทรายคอมโบไม่ได้ว่ะมันยากเหรอทุกคนนะครับโอ้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 นี่โอเคเสยขึ้นได้ก่อนจิ๊บปิ้วเฮ้ยจับโอ้โหจับไม่โดนเฉียดไปเฉียดไปนิดเดียวเฉียดไปนิดเดียวยังครับลนไฟก่อนลนไฟก็เข้าไปหาอุ้ยโอเคยังโดนอยู่อุ้ยไม่ยอมอ่ะสวนว่ะเฮ้ยเขาไม่ยอมว่ะแหมแต่คนนี้เขาไม่ยอมว่ะไม่ยอมจริงว่ะอุ้ยอุ้ยร้อนแรงโอเคสรุปแล้วนะครับใช้ผล 10% ใช้ดาบกับหมัด50-50เอ้ยไม่ใช่ดิต้องบอกอย่างงี้ต้องหมัดประมาณ50ดาบ4-5ผลนะครับแล้วผล 5% แค่นี้พอนะครับนะใช้ไม่เยอะเลยจริงๆนะครับผมอุ้ย 8M11 มั้ยเอ้ยเขาบอกอุ้ย 8M11 มั้ยโอเคมาเอาไพเรตมาเลยนะครับเอาไพเรตมาโอ้ยนะเฮียเจอคนขอ PVP นะพร้อมแบบมีความมั่นใจนะครับสูงมากที่จะแบบมา PVP แบบมาถึงปุ๊บอุ้ย 8M11 เลยนะครับได้สู้แบบดีๆสักทีนึงนะครับผมมาโอเคผมประตูได้คนนี้เดี๋ยวผมต้องแบบดูเชียงค่อยดีเลยนะครับนะมันดูยากอยู่แล้วเนี่ยค่อยๆตอบไปก่อนเอาไปไหนแล้วอ๋อโอเคเข้าประตูเขาเข้าประตูรับไปโอเคเอ้ยอ้าวคอมโบไปทีนึงเอาสต็อปอยู่เอาเดี๋ยวนะเขาให้ผมชนะเขาบอกอ๋อเขาบอกเขาหนูอ๋อโอเคไม่เป็นไรโอเคไม่เป็นไรอ๋อเก่งมากเลยอ๋อโอเคของเขาคนนี้เขาว่าเก่งนะครับนะโอเคนะครับนะอ่ะโอ้งงเลยครับสู้ยังไม่ทันจบเลยแค่ครึ่งหลอดเองเขายอมแพ้แล้วโอเคไม่เป็นไรนะครับผมอ๋อโอเคไม่เป็นไรไหมไม่อยากเสียข้าวหัวโอเคงั้นไปอันนี้ได้นะมาสนับพีเราไม่อยากเสียข้าวหัวแล้วไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามาสู้ในสนามแบบไม่เสียค่าหัวดีกว่านะครับโอเคมาตอนนี้เริ่มแล้วนะครับผมนะยังไงครับโอ้ยโอเคยังไม่ออกประตูมาออกประตูมายังนายออกประตูมาแล้วใช่ไหมโอ้โหเคนหลบเลยเมื่อกี้เห็นมีเคนหลบนะครับผมโอเครอบนี้เขาสู้อ่ะเขาใจสู้อ่ะนะครับผมมาเจอผมประตูต้องระวังดีครับแล้วยิ่งเป็นซูชิตะเล็กที่คอผมประตูนี่น่ากลัวครับต้องระวังดีเลยอ่ะ
อุ้ยเอาว่ะเอาว่ะแลกกันว่ะนะครับจังหวะเนี้ยอุ้ยโอ้โหเข้าประตูว่ะแม่งจะคอมโบบ่นไฟหน่อยไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะครับนะอุ้ยอุ้ยเอาชิบหายรถไฟคาบูชาเดี๋ยวขึ้นก่อนโอ้โห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 แรงแรงแรงจริ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 งอุ้ยอุ้ยโคตรน่ากลัวโคตรน่ากลัวโอเคเดี๋ยวลบก่อนเดี๋ยวลบก่อนอุ้ยเฉียดเฉียดจิ๋วเฉียดจิ๋วโอ้โหอุ้ย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 โอ้โหอืมแลกบ้างแลกบ้างแลกบ้างยังเอ้าโอ้ยชิบหายละหืมเกือบไปครับเดี๋ยวจู้ก่อนจู้ก่อนโอ้โหเอาว่ะผัดกันแรกว่ะเฮ้ยเขาจะตายผมจะตายว่ะเดี๋ยวลบก่อนอื้อเฮ้ยมันว่ะมันว่ะเฮ้ยเอ้าเอ้ายังโอ้ยโอเคเรียบร้อยผลทรายไม่ได้ช่วยเลยเขาบอกแค่เดี๋ยวให้กำลังใจก่อนนะครับสู้ๆผมสู้ๆครับนะสู้ๆครับเอสู้ครับผมให้กำลังใจเขาก่อนเราต้องให้กำลังใจเขานะครับนะมีอะไรให้กำลังใจซึ่งกันและกันนะครับนะทางดีอย่าไปท็อกซิกอะไรเลยนะครับผมนะบอกผมเข้าใจแหละนะครับนะเดี๋ยวนี้มันสังคมมันโรบอทมันมีแต่อะไรก็ไม่รู้นะครับนะแต่ก็ต้องพยายามปรับตัวให้มันไอ้ทันน่ะนะครับผมนะหอกโคตรตึงโอ้นายก็ตึงครับนายก็ตึงเช่นกันนะเออทำไมรอบนี้เจอคน PP เยอะจังนะครับเออโหถ้าเกิดเจออย่างงี้บ่อยก็นะมันก็ดีแล้วเอ้าอ๋อนับๆโอเคนับอ่ะโอเคโกโอ้เขานับโอเคโอเคไปครับคอมโบครับคอมโบโอ้โหซูชิตะเหมือนกันด้วยเออรอบนี้เจอคนเล่นซูชิตะเยอะแต่นี่ซูชิตะผลทรายเอ้าไม่เข้ามาวะแม่เข้ามาเมื่อกี้เข้ามานี่เข้าทางเลยสวยเลยนะครับสวยเลยหมดดำอ๋อผลดำด้วยโอเคมาหมดดำด้วยอย่างนี้เข้าทางเลยเอ้าเซิร์ฟปิงไงอ๋อเหมือนเซิร์ฟจะปิงครับเหมือนเซิร์ฟจะปิงนี่โอเคเรียบร้อยครับผมนี่เลยดับไรเล่นง่ายวุฒิพี่ดับแล้วได้ง่ายสุดมันอยู่ที่คนเล่นมากกว่าขอบคุณโดเนทครับผมเออแต่ว่าตอนนี้อัดคลิปอยู่ไม่ให้โดเนทนะเดี๋ยวให้ขึ้นในคลิปนะครับผมก็มีประมาณนี้นะครับผมนะสำหรับผลทรายราคาหัวซึ่งผมบอกเลยผลใช้สกิลผลแค่ 5% นะครับนะอย่างที่บอกใช้สกิลหมัดกับดาบเยอะกว่าแบบไม่อยากจะพูดอะนะครับนะเยอะกว่าแบบเยอะกว่าโคตรๆอย่างนี้จะดีกว่านะครับผมนะเออก็ผลทรายนะครับอย่างที่เห็นคือมันเล่นยากนะครับเล่นยากมากผมไม่กล้าเล่นสายผลเลยกลัวตายนะครับผมนะเล่นแบบสายดาบยังพอได้อยู่นะครับแล้วสายดาบก็นั่นแหละวันๆเหมือนกันเพราะเล่นไม่เป็นเลยมันเป็นแบบผลทรายมันทำอะไรแบบไม่ค่อยได้นะครับนะเดี๋ยวรอดูอัปเดตหน้านะว่าผลทรายตื่นจะโกงแค่ไหนนะครับผมนะทุกคนนะครับก็สำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนมากๆนะครับที่เข้ามารับชมนะชอบใจฝากกดไลค์นะครับนะกดติดตามให้ผมด้วยนะครับผมนะเดี๋ยวเราจะเจอใหม่ในคลิปหน้านะครับผมนะขอบคุณคนดูที่มาทุกคนด้วยวันนี้สวัสดีครับผม